อดีต4รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับก็ร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคโดยคุณสนธิรัตน์ สนธิเจรวงศ์เลขาธิการพรรคบอกว่าที่ประชุมมีมติเสนอชื่อบุคคลเข้าสู่บัญชีรายชื่อนายก3ชื่อดังต่อไปนี้ครับ 1. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา 2. คุณอุตตมสาวนายนและ 3. คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์แต่ไม่ได้เรียงลำดับรายชื่อว่าอยู่ก่อนหรือว่าหลังฮะทำงั้นได้ไงแล้วเอาตกใจอะไรพี่ถือก็คืออย่างนี้คนก็รู้อยู่แล้วว่าลุงตู่เบอร์หนึ่งจะเป็นโดยศักดิ์ศรีโดยเกียรติภูมิอันนี้ลูกน้องทั้งนั้นนี่ รัฐมนตรีในรัฐบาลไม่อยู่เบอร์ท่านจะไปอยู่เบอร์สามได้ไงแล้วท่านก็ต้องเบอร์หนึ่งสิฮะบอกว่าไม่ได้เรียงลำดับชื่อใดอยู่ก่อนหลังเลือกตามความเหมาะสมแล้วก็จะมาเชิญให้อยู่ในบัญชีนายกต่อไปคือจริงๆไม่ต้องไปส่งสามหรอกครับคนก็รู้ว่าถ้าส่งก็คือท่านนายกคนเดียวแหละนะนั่นคือที่หนึ่งให้ครบอันดับจัดอันดับให้มันครบเท่านั้นแหละที่เหลือเป็นพระอันดับนะฮะจากนั้นก็คงจะเป็นการเทียบเชิญท่านนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่อย่างไรคุณอุตมะพูดอย่างนี้นะคะถือเป็นเกียรติที่มีชื่อนายกของพรรคแล้วจากนี้จะเชิญพลเอกประยุทธ์และคุณสมคิดต่อไปแล้วคิดว่าไม่รับเหรอฮะเออถ้าไม่รับแล้วเขาจะใส่นี่อุปภักษ์สีลำตีถ้าไม่ใส่ชื่ออย่างนี้สีลำตีก็หน้าแตกมั้งสิเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะถ้าเขียนอย่างนี้แล้วถ้าท่านนายกไม่รับเนี่ยนะฮะโอ้โหนะผมจะบอกว่าอย่าว่าแต่50เสียงนะฮะ20ก็อาจจะไม่ได้เดี๋ยวพี่ถือเป็นไปได้ยังไงที่จะไม่รับพี่ถือคิดว่าก็ใช่ไงจะไม่มีการคุยกันเลยเหรอคะก็นั่นสิมีที่ไหนที่เขาไม่คุยกันฟังเสียงคุณอุตมะสิมีเสียงคุณสนธิรัตน์ครับเราไปฟังกันวันนี้คณะทำงานก็นำรายชื่อที่พิจารณาแล้วเนี่ยเสนอให้กับที่ประชุมเราเสนอประชุมทั้งหมด3รายชื่อนะครับให้กับคณะกรรมการบริหารพรรครายชื่อแรกต้องเรียนว่าไม่ได้เรียงตามหมายเลข1 2 3นะครับแต่ว่าเรียงตามรายชื่อที่เราดูแล้วเหมาะสมเสนอกรรมการบริหารรายชื่อแรกก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เสนอเป็นรายชื่อที่1รายชื่อที่2นั้นเสนอท่านดร.อุตตมสาวนายนเป็นรายชื่อที่2และรายชื่อที่3คือท่านดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับเป็นรายชื่อที่3คณะกรรมการได้มีการพิจารณารายชื่อทั้ง3ได้มีการพิจารณาพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ความคิดเห็นในการพิจารณาทั้ง3รายชื่อแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับให้พรรคนำเสนอรายชื่อทั้ง3รายชื่อนั้นเป็นผู้สมัครที่จะนำเสนอในนามก็เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปพรรคก็จะประสานนัดหมายนะฮะเพื่อที่จะทำการเรียนเชิญแล้วก็ทาบทามนะครับท่านที่ได้รับการพิจารณาทั้ง3รายชื่อในลำดับต่อไปนะครับครับนับหนึ่งอย่างไม่เป็นทางการวันนั้นรับปากวันนั้นอย่างเป็นทางการครับ ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ครับคุณสมคิดบอกก่อนหน้านี้ว่าก็เตรียมเกษียณมีแผนจะไปท่องเที่ยวแล้วอย่างนี้แสดงว่าคุณสมคิดไม่น่าจะรับไหมฮะอุ้ยก็รับก็อยู่นี่ไงรับไว้ก่อนก็เป็นเบอร์3ไปก่อนไงก็เหมือนกับแบบว่าให้เครดิตไว้ไงครับคำยิ่งคุณสมคิดควรจะมาก่อนอุตมะด้วยนะครับหัวหน้าทีมครับแต่เหมือนกับว่าคุณสมคิดจะดูเป็นเต็มตัวไปหรือเปล่าก็ทำเป็นตัวเองแบบไม่เต็มตัวไงก็จะเป็นเบอร์3แต่อันนี้มันจะมีอะไรชัดเจนกว่านี้อีกไหมคะพรรคพลังประชารัฐมีอดีต4รัฐมนตรีแล้วก็เสนอชื่อของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกแล้วหัวหน้าที่เศรษฐกิจเป็นอีกคนหนึ่งก็จะเป็นดร.สมคิดเหมือนเดิมก็ชัดสิแปลว่าสองคนนี้ก็ไม่ต้องลาออกไงแปลว่าถ้าเราเลือกพรรคพลังประชารัฐเราก็จะได้มีชีวิตในอนาคตเหมือนที่เราได้มีชีวิตมาแล้ว5ปีใช่ไหมคะใช่คล้ายคลึงคล้ายคลึงมาก